คุยกันถึงเรื่องของความสุขกันก่อนหลายคนอนุมานความสุขของตัวเองหรือให้ความหมายความสุขของตัวเองในรูปแบบต่างๆกันไปแต่ว่ามีประเทศนึงนะคะที่เพิ่งจะได้รับรางวัล7ปีซ้อนแล้วเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องเงินเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่รวยมากๆรวยทั้งเรื่องของความสุขแล้วก็รวยทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบที่สุดเรากำลังพูดถึงฟินแลนด์นั่นเองค่ะรายงานล่าสุดนะคะที่จัดทำโดยสหประชาชาติมีชื่อว่า World Happiness Reportหรือว่ารายงานความสุขโลกวันนี้มีคนมาตอบคำถามนะคะว่าทำไมฟินแลนด์ถึงชนะ7ปีซ้อนติดต่อกันเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกท่านนี้ก็คือรัฐมนตรีด้านการค้าต่างประเทศและการพัฒนากระทรวงต่างประเทศของฟินแลนด์ค่ะซึ่งสำคัญมากๆเพราะว่ามีการบรรยายนะคะเป็นงานบรรยายสาธารณะหัวข้อว่าทำไมฟินแลนด์ถึงเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกมีการออกมาบอกความลับนะคะก็คือโครงสร้างพื้นฐานของความสุขนั่นเองค่ะกระทรวงต่างประเทศของไทยสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยแล้วก็สถานทูตไทยณกรุงเฮลซิงกิจัดการบรรยายสาธารณะในหัวข้อว่าทำไมฟินแลนด์ถึงเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเป็นปีที่7ติดต่อกันเนื่องในโอกาสดีด้วยโอกาสครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฟินแลนด์ค่ะคุณเบเลตาบิโอนะคะรัฐมนตรีด้านการค้าต่างประเทศและการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์ก็ขึ้นบรรยายถึงเคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้ฟินแลนด์เนี่ยครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเป็นปีที่7ติดต่อกันคือท่านรัฐมนตรีเบเลเนี่ยท่านบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าสังคมฟินแลนด์เนี่ยออกแบบในลักษณะที่เอื้อให้คนเนี่ยมีความสุขทั้งการมีหลักธรรมาภิบาลการเมืองดีทุจริตคอร์รัปชันต่ำเสรีภาพสื่อมีเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนมีความเท่าเทียมในสังคมการเข้าถึงการศึกษารัฐสวัสดิการระบบสาธารณสุขที่ดีและการมี work life balance หรือว่าการมีสมดุลชีวิตทำงานรวมไปถึงฟินแลนด์ยังเป็นดินแดนที่รวยธรรมชาติวิถีชีวิตของผู้คนที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะและในช่วงท้ายเนี่ยรัฐมนตรีเบเลตาบิโอนะคะยังตอบข้อสักถามในประเด็นที่ว่าอะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับในประเทศที่สภาวะไม่เอื้ออำนวยรัฐมนตรีตาบิโอก็บอกว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยมันอาจจะมีส่วนอย่างมากต่อทัศนคติของผู้คนในประเทศค่ะ I think the very cold atmosphere has contributed a lot to Finnish attitude. I think it has made Finns quite humble, and we also have a concept of sisu, and sisu is a very famous word in Finnish language, and it means the persistence in never giving up, always working hard. And I think because Finland is such a dark and cold country, I think it has also forced Finns to become like engineers, where they have to build a lot, and they have to make up. Kind of make up for the harsh conditions. So I think it has led to many innovations.ซึ่งสิ่งที่รัฐมนตรีพูดนะคะบอกว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่หนาวคือหนาวจริงๆคุณผู้ชมหนาวขั้วหัวใจแล้วกลางวันก็สั้นมากๆนะคะก็เลยทำให้ฟินแลนด์ต้องไปหาแหล่งที่จะสามารถทำเงินให้กับประเทศนั่นก็คือการส่งออกพลังงานนั่นเองก็เป็นอันดับต้นๆที่สร้าง GDP ต่อหัวได้สูงมากๆเป็นรายได้หลักของประเทศเลยแล้วก็รวมไปถึงการเก็บภาษีบุคคลธรรมดานะคะที่ค่อนข้างจะสูงแต่ว่าสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือโครงสร้างพื้นฐานของคนทุกคนในประเทศฟินแลนด์ที่มันสุขมันสมบูรณ์แบบจริงๆซึ่งใน World Happiness Report เนี่ยนะคะเขาจะไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกว่า143ประเทศทั่วโลกค่ะโดยจะมี6ตัวแปรในการชี้วัดนะคะว่าประเทศไหนเนี่ยชนะเลิศในการมีความสุขที่สุดจากคุณค่าของตัวคุณเองในการประเมินตัวเองนะคะมีทั้ง GDP ต่อหัวการสนับสนุนทางสังคมอายุขัยที่มีคุณภาพดีเสรีภาพความเอื้อเฟื้อแล้วก็การรับรู้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันปรากฏ6ข้อนี้ฟินแลนด์ก็ได้คะแนนสูงสุดเลยค่ะ